วนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลระยองนะคะตอนนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะคุณผู้ชมคือในด้านนึงค่ะฝั่งของกลุ่มประมงพื้นบ้านเขาก็ไม่ค่อยสบายใจว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนปี2556ที่มีเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะตอนนั้นพวกเขาไม่ได้รับเงินเยียวยาวันนี้จึงรวมตัวกันค่ะไปยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีบ้านเพนะคะแสดงความกังวลเอาไว้ก่อนขณะที่อีกด้านนึงค่ะหลายคนกังวลใจว่าแล้วสภาพของใต้ท้องทะเลเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีการเปิดเผยภาพออกมานะคะจากทางอุทยานแห่งชาติค่ะที่ทำให้เราได้เห็นว่าสภาพใต้ทะเลนะคะยังคงสวยงามไร้คราบน้ำมันพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปได้โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดำน้ำตรวจทรัพยากรใต้ทะเลอ่าวพร้าวและพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจได้รับผลกระทบโดยคุณธวัชเจนการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ดำน้ำตรวจสอบทุกวันนะคะและจากการตรวจสอบล่าสุดเย็นวานนี้พบว่าทรัพยากรใต้ทะเลทั้งหญ้ามะกรูดปะการังสัตว์ทะเลยังไม่พบคราบน้ำมันยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามปกติส่วนคราบสีดำที่พบบ้างบนชายหาดคาดว่าน่าจะมาจากเรือที่ใช้ปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในช่วงเวลาเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้เรือหลายลำจึงมีคราบน้ำมันจึงได้มีการเก็บกู้จนหาดทรายสะอาดแล้วถือว่าปลอดภัยนะคะและยืนยันว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติส่วนเรื่องการเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ววันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มประมงชายฝั่งประเภทเรือแจวเรือพายประมงพื้นบ้านชายหาดเพตราตำบลเพอำเภอเมืองระยองมากกว่า30คนค่ะรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องทุกข์กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีขอรับค่าชดเชยเยียวยาเนื่องจากพวกเขากังวลว่าจะไม่ได้รับการชดเชยเนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยที่ผ่านมาตอนปี2556ที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วพวกเขาก็ไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะคะต้องไปเรียกร้องและฟ้องร้องจึงได้รับโดยทางกลุ่มยืนยันว่าพวกเขาได้รับผลกระทบและเดือดร้อนไม่แตกต่างไปจากกลุ่มอาชีพอื่นๆเพราะถูกสั่งห้ามออกทำประมงจัดสับขออภัยค่ะเพราะถูกห้ามออกทำประมงจับสัตว์น้ำเป็นระยะเวลา1เดือนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ